่ะขยับมาที่เวทีรัชดาลัยเธียเตอร์กันบ้างดีกว่านะคะรักจับใจนี่ยังไม่ทันลาโรงไปเลยนะตอนนี้มีอีกเรื่องนึงแล้วนะฮะน่าติดตามเช่นกันครับกับมิสไซงอนยังกระแสดีไม่มีตกค่ะสำหรับละครเวทีรักจับใจเดอะโรแมนติกมิวสิคอลที่ได้ลูกรักอย่างหนุ่มบี้สุกฤตมาประทับฝีมือกับนางเอกร้อยล้านหนูนาหนึ่งธิดาซึ่งล่าสุดนะคะคุณหนูบอยทกลเกียรติก็สั่งเพิ่มรอบอีกไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้พร้อมยังจัดรอบการกุศลโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเข้ามูลนิธิศิลปินแห่งชาติต่อไปค่ะซึ่งนอกจากบอยทกลเกียรติจะเป็นปลื้มกับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดแล้วนะคะละครเวทีเรื่องต่อไปมิสไซงอนที่เตรียมเปิดม่านต่อทันทีในปลายเดือนกันยายนนี้ก็กำลังเร่งฝึกซ้อมกันอย่างหนักค่ะโดยมีทีมงานเจ้าของลิขสิทธิ์มาดูแลทุกระเบียดนิ้วอีกด้วยแล้วค่ะก็ซ้อมกันเยอะแล้วครับซ้อมกันเยอะก่อนนี้ก็ไปได้เยอะแล้วเพลงเนี่ยแน่นอนร้องได้กันหมดแล้วทุกคนนะครับยังมีทีมงานต่างประเทศมาช่วยดูการซ้อมหรืออะไรเขามาตอนเราซ้อมร้องตอนมาตอนแคสติ้งมาตอนเราเริ่มซ้อมร้องแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาอีกทีนึงมาดูตลอดเขาก็มาดูอยู่เรื่อยๆครับทุกสามสี่อาทิตย์งานนี้เจ้าพ่อละครเวทีก็ยังถือโอกาสชี้แจงถึงข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ใน Twitter ถึงการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของเหล่าดาราว่าการโพสต์รูปหรือข้อความใดๆก็ไม่ต่างจากการให้ข่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เจาะจงจะต่อว่าใครค่ะผมว่าวันนั้นที่ผมลงไปเนี่ยมันไปเจอเอานักแสดงหลายๆคนมากไม่ใช่ใครคนใดเฉพาะเพราะว่าหลายๆครั้งบางคนคิดว่า Twitter แล้วก็คุยกับเพื่อนฝูงก็ดีหรืออะไรยังไงก็ดีซึ่งบางทีแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่ Twitter มันคือสื่อสาธารณะถ้าเผื่อคุณไม่ได้อยากที่จะให้ทุกคนรู้คุณไม่ต้องลงก็ได้ใช่ไหมฮะคือแล้วบางทีมันโตๆกันแล้วอ่ะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบว่าลงอะไรพูดอะไรหรืออะไรยังไงมันเท่านั้นเองผมว่ามันโดนหลายคนมากนะครับมันโดนนักแสดงหลายคนมากนักแสดงของผมเองก็โดนดาราคนไหนที่คิดอยากจะโพสต์รูปหรือข้อความต่างๆลงในโซเชียลเน็ตเวิร์คเห็นทีคงต้องคิดเยอะเป็น2เท่าแล้วล่ะค่ะ